กำลังเฉพาะกิจ980ไฮดาฟูมีความเป็นมาเป็นอย่างไรและมีภารกิจหน้าที่อะไรวันนี้เราจะไปติดตามกันครับเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2551องค์การสหประชาชาติแจ้งให้ทราบว่ารัฐบาลประเทศซูดานตอบรับยินยอมให้พันรอไทยเข้าไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับยูนามิดในประเทศซูดานและให้เข้าวางกำลังภายใน6เดือนในภารกิจเป็นกองกำลังรับผิดชอบในพื้นที่ปฏิบัติการเมืองมุกจาของกองบัญชาการภาคตะวันออกโดยมีนามหน่วยว่ากองกำลังเฉพาะกิจร่วม980ไทดาฟูซึ่งเลข9มาจากรัชกาลที่9และ80มาจากพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านในปีที่จัดตั้งหน่วยกองทัพบกได้กำหนดให้กองทัพภาคที่2รับผิดชอบดำเนินการในการจัดกำลังกองกำลังเฉพาะกิจร่วม980ไทดาฟูโดยมอบหมายให้พลร.9ดำเนินการซึ่งได้กำหนดให้หน่วยร.13001เป็นหน่วยหลักในการจัดกำลังโดยมีภารกิจเพื่อปฏิบัติการรักษาสันติภาพในแคว้นดาฟูตะวันตกประเทศซูดานกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจหลัก3ประการคือการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพลเรือนด้วยการปฏิบัติการป้องกันและให้การคุ้มครองพลเรือนที่ตกอยู่ภายใต้การคุกคามจากการถูกทำร้ายร่างกายและให้การป้องกันการโจมตีพลเรือนในพื้นที่วางกำลังการให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติและองค์กรมนุษยชนต่างๆในการปฏิบัติงานคือเป็นส่วนสนับสนุนการฟื้นฟูดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ดาฟูสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพดาฟูคือการสนับสนุนและทำให้เกิดผลทางการปฏิบัติในขั้นต้นด้วยการดำรงการติดต่อกับกลุ่มต่างๆเพื่อดึงทุกกลุ่มให้เข้าร่วมปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพดาฟูรวมทั้งข้อตกลงใดๆที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งจากภารกิจหลักดังกล่าวจึงทำให้หน่วยมีหน้าที่ปฏิบัติในพื้นที่ประกอบด้วยการลาดตระเวนทั้งเวลากลางวันและกลางคืนการป้องกันและคุ้มครองประชาชนในพื้นที่รวมทั้งการให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองขบวนทุกภารกิจการปฏิบัติงานด้วยเราได้รับทราบความเป็นมาและหน้าที่ของกองกำลัง980ไทดาฟูไปแล้วและเราจะไปติดตามความรู้สึกของกำลังพลที่จะต้องไปปฏิบัติงานรวมทั้งความรู้สึกของครอบครัวของพวกเขาได้ในวันพรุ่งนี้ครับ